เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องราวหลวงปู่ดูคือหลวงปู่ทวดแบ่งภาคมาเกิดจริงหรือมาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลประวัติหลวงปู่ทวดหรือพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์วัดช้างให้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีจากหนังสือรวมสุดยอดพระคณาจารย์หนังสือดีเด่นแห่งชาติพุทธศักราช2548และข้อมูลประวัติหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญจากหนังสือประวัติและธรรมะ68พระคณาจารย์ทั้งสองเล่มจัดทำโดยอาจารย์ทศพลจังพาณิชกุลช่างภาพและนักเขียนรางวัลพระราชทานฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหรือสมเด็จเจ้าพระโคท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีพลังจิตสูงมีปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์สามารถทำน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืดได้กล่าวกันว่าสมเด็จเจ้าพระโคองค์นี้ในปลายกัปจะได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระศรีอริยะเมตไตรในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขผู้คนจะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงามพระเครื่องหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จึงเป็นพระเครื่องแห่งนิรันตรายสามารถปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆได้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเป็นประจักษ์พยานได้เป็นอย่างดีหลวงปู่ทวดท่านเกิดเมื่อวันศุกร์เดือน4ปีมะโรงตรงกับพุทธศักราช2125เป็นบุตรของนายหูและนางจันเกิดที่ตำบลชุมพลเมืองสถิงพระเมื่อวัยเยาว์บิดามารดานำไปฝากท่านสมภารจวงวัดดีหลวงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ15ปีต่อมาได้ไปเรียนมูลกระจายกับท่านพระครูสัทธรรมรังสีและสมเด็จพระชินเสนที่วัดสีหยังสีคูยังซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาจากกรุงศรีอยุธยาได้อุปสมบทโดยมีพระมหาปิยทัศน์ศรีเป็นพระอุปัชฌาย์พระมหาพุทธสาครเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระมหาเถระศรีรัตนะเป็นพระอนุสาวนาจารย์มีฉายาว่าสามีราโมคนทั่วไปเรียกว่าเจ้าสามีรามครั้งหนึ่งท่านโดยสารเรือสำเภาของนายอินชาวเมืองสถิงพระเพื่อไปกรุงศรีอยุธยาพอถึงเมืองชุมพรเรือประสบพายุและขาดแคลนเสบียงอาหารจึงพากันคิดว่าเจ้าสามีรามเป็นต้นเหตุได้นิมนต์ท่านขึ้นเกาะขณะนั่งอยู่บนเรือมานั้นท่านได้ห้อยเท้าลงในทะเลแล้วบอกให้ลูกเรือตักน้ำบริเวณนั้นขึ้นมาดื่มปรากฏเหตุการณ์น้ำทะเลบริเวณนั้นจืดสนิทนายสำเภาอินกับลูกเรือถึงกับก้มกราบด้วยความสำนึกผิดต่อมาเมืองลังกาได้ท้าพนันชิงบ้านชิงเมืองต่อกรุงศรีอยุธยาโดยการให้แปลปริศนาธรรมเจ้าสามีรามหรือหลวงปู่ทวดมีปรีชาญาณแก่กล้าสามารถแปลคัมภีร์ได้ถูกต้องทุกประการป้องกันกรุงศรีอยุธยา
มิให้เสียเอกราชแก่ลังกาได้จึงได้รับพระราชสมณศักดิ์เป็นพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์จากสมเด็จพระมหาธรรมราชากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาจากนั้นท่านได้พำนักอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นเวลาหลายปีก่อนเดินทางกลับภาคใต้ต่อไปหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญวัดสะแกอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2447ตรงกับวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะโรงเป็นวันเพ็ญวิสาขปูรณมีณบ้านข้าวเม่าตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโยมบิดาชื่อพุทธโยมมารดาชื่อพ่วงนามสกุลหนูศรีมีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันสามคนตัวท่านเป็นคนสุดท้องเมื่อท่านอายุ21ปีได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2468ตรงกับวันอาทิตย์แรม4ค่ำเดือน6ณอุโบสถวัดสะแกตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติการามเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อแดงเจ้าอาวาสวัดสะแกเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงพ่อฉายวัดกลางคลองสะบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าพรหมปัญโญในด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นหลวงปู่ดู่ศึกษากับหลวงพ่อกลั่นวัดพญาติการามผู้เป็นพระอุปัชฌาย์และหลวงพ่อเผาซึ่งเป็นศิษย์รูปสำคัญของหลวงพ่อกลั่นและมีศักดิ์เป็นอาของท่านเมื่อท่านบวชได้พรรษาที่2ประมาณปลายพุทธศักราช2469หลวงพ่อกันจึงมรณภาพลงท่านจึงศึกษาต่อกับหลวงพ่อเผาเป็นหลักและด้วยความที่ท่านเป็นผู้รักการศึกษาท่านจึงเดินทางไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากพระอาจารย์อีกหลายท่านที่จังหวัดสุพรรณบุรีและสระบุรีหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญนับเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีเต็มเปี่ยมครูบาอาจารย์ชื่อดังในเมืองไทยหลายท่านยืนยันตรงกันว่าหลวงปู่ดู่คือหลวงปู่ทวดที่แบ่งภาคมาเกิดเช่นหลวงพ่อนองวัดทรายขาวหนึ่งในพระเถราจารย์ที่รวมในพิธีอธิษฐานจิตพระเครื่องหลวงปู่ทวดปีพุทธศักราช2497ซึ่งท่านได้กล่าวถึงหลวงปู่ดู่ว่าเป็นผู้มีญาณหลวงปู่ทวดหลวงพ่อเกษมเขมโกกล่าวว่าหลวงปู่ดู่เป็นพระใจเพชรขณะที่หลวงปู่ดู่ก็ชมว่าหลวงพ่อเกษมเขมโกเป็นพระตาเพชรหลวงปู่บุตรดาถาวโรพระอรหันต์อีกท่านหนึ่งก็กล่าวกับหลวงปู่ดู่ว่าความปรารถนาของคุณจะสำเร็จและขอมอบมงกุฎพระพุทธเจ้าให้คุณครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลายท่านที่กล่าวถึงหลวงปู่ดู่และยกย่องหลวงปู่ดู่ว่าผูกพันกับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดและจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในยุคต่อไปคือพระศรีอริยะเมตไตรหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญท่านเป็นพระที่มีจริยวัตรที่งดงามจนหลายคนเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยะที่หมดสิ้นอาสวะกิเลสแล้วซึ่งหลวงปู่ดู่ก็ได้ยืนยันด้วยตัวท่านเองว่าท่านอธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์วันอังคารที่16มกราคมปีพุทธศักราช2533ช่วงเวลาบ่ายนั้น
มีนายทหารอากาศผู้หนึ่งมากราบท่านเป็นครั้งแรกท่านจึงลุกขึ้นนั่งต้อนรับด้วยใบหน้าที่สดใสราศีเปล่งปลั่งเป็นพิเศษจนบรรดาลูกศิษย์เห็นแล้วรู้สึกผิดสังเกตหลวงปู่ยินดีที่ได้พบกับศิษย์ผู้นี้ท่านพูดว่าต่อไปนี้ข้าจะได้หายเจ็บไข้เสียทีคืนนั้นมีคณะศิษย์มากราบท่านท่านพูดขึ้นว่าไม่มีส่วนใดในร่างกายที่ไม่เจ็บปวดเลยถ้าเป็นคนอื่นคงเข้าห้อง ICU ไปนานแล้วคืนนั้นหลวงปู่ก็กลับเข้ากุฏิและละสังขารไปด้วยโรคหัวใจในกุฏิของท่านเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาของวันพุธที่17มกราคมพุทธศักราช2533รวมสิริอายุได้85ปี8เดือน65พรรษาสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทอง